ร์เก็บไว้เลย7วิธีกระชับรูขุมขนแบบธรรมชาติทำแล้วผิวหน้าละเอียดขึ้นด้วยสูตรนี้บนใบหน้าหลายหลายคนอาจมีรูขุมขนที่กว้างใช่ไหมล่ะคะก็จะหาครีมหรือยามาทาบำรุงให้ผิวนั้นกระชับให้รูขุมขนนั้นเล็กลงใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าครีมหรือยานั้นมีสารเคมีอะไรผสมอยู่บ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อใบหน้าของเราก็ได้ใช่ไหมล่ะคะจะบอกว่าวันนี้เรามีสูตรการกระชับรูขุมขนด้วยวิธีธรรมชาติมาฝากถึง7สูตรเลยทีเดียวค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยค่ะสูตรกระชับรูขุมขน1มะเขือเทศวิธีการทำ1ปั่นมะเขือเทศ2นำมะเขือเทศที่ปั่นมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาที3ล้างออกด้วยน้ำเย็นซึ่งวิธีการนี้จะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านซึ่งในมะเขือเทศนั้นจะมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการชะลอการเกิดริ้วรอยทำให้ผิวนั้นเต่งตึงรักษาสิวและยังช่วยกระชับรูขุมได้อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยค่ะ2การประคบน้ำแข็งวิธีการทำ1นำน้ำแข็งก้อนมาประคบใบหน้าหรืออาจใช้ผ้าขาวบางห่อน้ำแข็งก่อนประคบก็ได้ค่ะ2ถูวนเบาๆและเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างแนะนำวิธีนี้ควรทำเป็นประจำทุกเช้าหรือก่อนนอนครั้งละประมาณ 15-30 นาทีค่ะแค่เพียงเท่านี้รูขุมขนของคุณก็จะกระชับอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะ3มะนาววิธีการทำ1นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับดินสอพองหรือน้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะ2พอกให้ทั่วหน้าวิธีนี้ก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปซึ่งมาจากมะนาวนั่นเองล่ะค่ะยังไม่หมดนะคะยังช่วยในการกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่อีกด้วยยังไม่หมดค่ะวิธีนี้ยังช่วยในการลบเลือนริ้วรอยด่างดำหรือรอยแผลให้หายไปอีกด้วยล่ะค่ะแม่คุ้มจริงเลยนะคะวิธีนี้4น้ำผึ้งวิธีการทำ1นำน้ำผึ้งมาผสมกับโยเกิร์ต2นำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหรืออาจจะนำน้ำผึ้งมานวดหน้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดริ้วรอยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งมีประกายและที่สำคัญช่วยให้รูขุมขนนั้นกระชับอีกด้วยค่ะ5ใบบัวบกวิธีการทำ1นำใบบัวบกมาปั่นและนำไปผสมกับน้ำเย็น2พอกทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที3ล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งใบบัวบกนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายนั่นเองค่ะแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถกระชับรูขุมขนได้แล้วล่ะค่ะ6น้ำตาลทรายวิธีการทำ1นำน้ำตาลทรายผสมกับน้ำผึ้งและนำมันมะกอก2นำไปทาบนใบหน้าแล้วขัดเบาๆโดยค่อยหมุนนิ้วเป็นวงกลมเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างค่ะ3ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4 นาที4ล้างออกด้วยน้ำที่เย็นจัดวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กันมากเลยนะคะซึ่งน้ำผึ้งนั้นช่วยในการลดความมันบนใบหน้าและทำให้รูขุมขนบนใบหน้านั้นเล็กลงด้วยค่ะ7แตงกวาวิธีการทำ1นำแตงกวามา1ลูกมาบดให้ละเอียด2นำมาผสมกับน้ำมะนาวประมาณ 2-3 หยด3แล้วนำมาทาบนหน้าทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที4ล้างออกด้วยน้ำสะอาดวิธีนี้นะคะทำให้ใครหลายหลายคนประทับใจมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะเนื่องจากในแตงกวานั้นทำให้เย็นจึงช่วยในเรื่องของการลดรูขุมขนด้วยนั่นเองค่ะและมะนาวนั้นช่วยในการลดจุดด่างดำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอบนใบหน้าด้วยนั่นเองล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ7สูตรกระชับรูขุมขนที่เรานำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรตามธรรมชาติไร้สารเคมีและปลอดภัยแน่นอนค่ะในแต่ละสูตรนอกจากจะช่วยลดรูขุมขนแล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่ช่วยบำรุงผิวอีกด้วยค่ะเรียกว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะ
วิธีการทำก็ทำไม่ยากและหาได้ง่ายด้วยล่ะค่ะยังไงก็ลองเลือกไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะคะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.sstai.com/2017/01/7-29 ที่มา http://www.litlisa.com/2016/04/7-25ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/bznu9a Seven share kept my pores naturally. Then face further with this recipe. Many people may have facial pores wide anyway. It is a prescription cream or cream that nourishes the skin tightening. Pores smaller right, but we do not know what cream or pills that contain chemical ingredients that may pose a danger to our faces but anyway. To say that today we have a formula to tighten the pores naturally come to the 7 recipe ever. I know anyway, so go see it. Formula pores 1, tomatoes how to 1, spin tomatoes 2, tomato juice smoothie mask and leave it for about 15 minutes. 3. Rinse with cold water. This method helps to hydrate skin dryness, in which tomatoes contain an antioxidant that helps to slow aging. Acne makes the skin firm and helps tighten pores are visibly too. 2. The ice pack how to 1. Apply ice packs to the face. Alternatively, use a white cloth wrapped ice packs before me. 2. Rub gently and focus on areas with large pores. How should this routine every morning or before bedtime is about 15 to 30 minutes just because of this, your pores will tighten markedly anyway. 3. Lemon how to 1. Put 1 tablespoon of lemon juice mixed with chalk or honey 2 tablespoons of the devil 2. Mask over your face. This will help exfoliate dead skin away from the lemon anyway. This is not it also helps to stimulate cell renewal as well. This is not me. This also helps in removing wrinkles and dark spots or scars to disappear anyway. Exact worth it to me this way. 4. Honey how to 1. Honey mixed with yogurt 2. Leave the mask on for about 15 minutes or honey massage as it was. In this way, reduces wrinkles. Allows skin to emit a spark. And most importantly, helps tighten the pores as well. 5. Asiatic how to 1. Asiatic spin and mixed with cold water. 2. Leave the mask on for about 15 to 30 minutes. 3. Rinse with clean water Asiatic, which are antioxidants. Against the degeneration of cells in the body itself. Just as it can tighten pores anyway. 6. Sugar how to 1. Sugar mixed with honey and olive oil. 2. Apply to face and suppression of urine. By slowly rotating the fingers in a circular motion focus on areas with large pores it. 3. Leave for 3 to 4 minutes. 4. Rinse with cold water. This is one of the most popular ways to do it. The honey will help to reduce it on the face and pores on face is smaller too. 7. Cucumber how to 1 cucumber. 1 child thoroughly. 2. Mix with lemon juice 2 to 3 drops. 3. Then apply on face and leave it for about 15 to 20 minutes. 4. Rinse with clean water in this way makes many people come to appreciate against her. Since then the cucumber refrigerate helps in reducing pores with it, and the lemon helps to reduce dark spots and uneven skin tone on the face with it anyway. How is it formulated 7 pores that we come together today?
The formula is based on natural chemicals and safety course. Each recipe also reduces pores. There are other features that help nourish the skin with it. A good deal to me. How to do it is not difficult to do and easy to find anyway. Also, try to see it. The results also do not forget to share me with it. And do not forget send to friends. Or loved ones and friends. Concern with it, because of the great pleasures is to provide have a healthy. Happy, healthy, wealthy. All you care to me. Do not forget, if you like, please press like. If you like, please subscribe. To cheer give us that. Thanks. Thanks to information and images at http://share-c.com/2017/01/7_29. Source http://littlezid.com/2016/04/7_25. Thanks photos https://pixabay.com/link/read more at https://goo.gl/biznew9f